วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลือกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการก็คือในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์คนหมู่มากครับพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีควรระมัดระวังในเรื่องไหนควรกระตือรือร้นในเรื่องใดรวมถึงในเรื่องของสีที่เป็นมงคลสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และ3นั้นก็จะเป็นการคุยกันสดๆครับผ่าน2ช่องทางหลักๆก็คือทาง SMS แล้วก็ทางสายที่โฟนอินเข้ามาส่วนเบรกสุดท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่เฉพาะคำถามในแง่ของการตรวจดวงชะตาเท่านั้นครับพวกเรายินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับของคุณผู้ชมเราเองก็อยากจะปรับรูปแบบให้ตรงใจมากขึ้นการสื่อสารช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดครับคือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606ถ้าถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเนี่ยใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันที่เกิดครับอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยถามในเรื่องของงานบอกเลยครับว่าทำอาชีพอะไรงานเก่างานใหม่จะเปลี่ยนหน้าที่แตกต่างกันแค่ไหนสุขภาพกังวลในกลุ่มใดส่งมาที่หมายเลขที่เรียนเมื่อสักครู่หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดๆนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางต่อมาครับในโลกโซเชียลนะหลายคนคงใช้ถนัดอยู่แล้วล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net นะครับขึ้นในส่วนของคลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับนะครับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จดหมายไฟฟ้าเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามาส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.comและสุดท้ายวิธีเดิมๆนะครับกับการส่งไปรษณีย์27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็083-199-7972ครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันแต่ก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันผมเชื่อเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็คงรับชมการแข่งขันเพื่อคว้าตั๋วเข้าสู่โอลิมปิกที่ริโอบราซิลนะครับเมื่อวานไทยก็แข่งขันกับเจ้าภาพครับผลการแข่งขันก็อย่างที่ทราบกันนะเราแพ้ญี่ปุ่นไปแบบบีบหัวใจทุกเซต2-3เซตนะครับแต่ความรู้สึกของพวกเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นและมันอาจจะไม่แฟร์สำหรับทีมชาติไทยของเราแต่ผมคงจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับก็คงได้วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างที่พวกเรารับรู้กันแต่มันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาครับสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชม นอกจากความตั้งอกตั้งใจของสาวไทยแล้วเนี่ยถึงจะมีความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่พวกเรานักกีฬาทุกคนรวมถึงสตาฟทีมงานก็ยอมรับกติกาการพ่ายแพ้ครับน้ำตาที่ไหลออกมาโดยเฉพาะผู้เล่นเนี่ยมันผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมร้องไห้ไปกับพวกเธอด้วยเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวานถือว่าเราเล่นดีมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์คือหลังพิงฟ้าแพ้มา2แมตช์นะครับเพราะในเรื่องของสรีระก็คงมีส่วนแหละนะแต่วันนี้เจอเอเชียเหมือนกันคือญี่ปุ่นเราทำได้ดีทุกๆเซตครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมนักวอลเลย์บอลหญิงสู้ต่อนะครับภาพที่เห็นนี่คือกัปตันหน่องนะครับปลื้มจิตถิ่นขาว
น้ำตาที่ไหลออกมานั้นคงแสดงออกถึงความรู้สึกทุกอย่างได้นะครับถึงพวกคุณจะแพ้ในแมตช์การแข่งขันแต่อยากจะบอกกล่าวให้ได้รับรู้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเช่นนั้นคุณชนะชนะในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปไม่ว่าจะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่เหลืออีกเพียง3แมตช์ก็ทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คงจะส่งกำลังใจกันไปยาวๆเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้เนี่ยภายใต้การนำของโค้ชออสก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมาต่อเนื่องนานนับ10ปีนะครับก็ขอปรบมือนะชื่นชมกับสิ่งต่างๆที่พวกเธอได้แสดงออกมาครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันพูดถึงในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลแล้วนะครับก็มีกิจกรรมดีๆครับที่อยากจะรณรงค์เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทางสภากาชาดไทยนะครับที่ได้บอกกล่าวผ่านมาทางรายการเปิดดวง12ราศีครับให้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่เห็นนี้นะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราด้วยการบริจาคโลหิตนะครับร่วมกันสร้างกระแสการบริจาคโลหิตผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้เป็นแคมเปญในระดับโลกนะครับแต่สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นก็คือใครที่ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนครับให้ไปถ่ายภาพคู่กับสแตนดี้ของทาง CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดนะครับจากทีมเรอัลมาดริดทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็กติกาง่ายนิดเดียวหลังจากบริจาคแล้วก็ไปถ่ายภาพร่วมแล้วก็โพสต์ภาพถ่ายดังกล่าวลงใน Facebook หรือว่า IG นะครับพร้อมกับติด #BeTheOneDonorThailand นะครับหรือว่า #BlooddonationThai และอย่าลืมครับต้องตั้งค่าเป็น Public หรือว่าสาธารณะนะครับคนจะได้เห็นตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายน2559ใครที่โพสต์ดีโดนใจนะครับก็จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครับเป็นลูกฟุตบอล Be The One Donor เพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องกล่าวกันแหละว่าการบริจาคโลหิตนั้นมันสำคัญเพียงใดตอนนี้เป็นกระแสในระดับโลกวัตถุประสงค์จริงๆก็อยากจะเชิญชวนให้กับคนคือคนที่บริจาคประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้ไปบริจาคประจำเพราะมันจะมีผลต่อการประมาณการบริหารสต็อกของโลหิตว่าคุณมาประจำในช่วงไหนหน่วยงานที่จัดเก็บเขาก็จะดูแลในส่วนนี้แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งนะครับก็คือพวกหน้าใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่กล้าบริจาคบ้างละนะครับหรือมีความกังวลกันกลุ่มใหม่ๆเหล่านี้ก็อยากที่จะเชิญชวนให้มาบริจาค กันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพราะว่าโลหิตเพียงหนึ่งหยดนั้นสามารถที่จะยื้อสามารถที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาแต่สำหรับพวกเรานะครับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้ทำกิจกรรมในส่วนการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าเข้าสู่หัวปีที่3แล้วนะครับซึ่ง next ครั้งต่อไปที่พวกเรามีนัดกันก็คือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้เดี๋ยวยังไงคอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็คงประมาณช่วงต้นเดือนกรกฎาว่าเราจะไปรวมตัวกันบริจาคโลหิตกันอีกวันไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญนะครับในเรื่องของการสร้างกระแสผ่านโซเชียลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ02-2564-300ครับและ02-263-9600ต่อ1101ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะรณรงค์แล้วก็อยากที่จะให้หลายคนให้ความสำคัญเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับพระฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน6ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เล่นกับในเรื่องของเวลาครับเวลาเจอปัญหาวันนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์ส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาพอเวลาผ่านไปสักระยะมันเบาลงครับแล้วก็จะมีทางออกเสมอการเงินไม่เด่นนะครับอย่าคาดหวังโดยเฉพาะกับสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดไม่มีใครดีทุกวันความรักอย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นของชีวิตผมให้ความสำคัญในแง่ของคนซัพพอร์ตนะครับเพราะวันนี้หลายปัจจัยไม่ค่อยดีมีที่พึ่งผ่านนะครับกระสีชมพู
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดครับเพราะวันนี้ถึงจะมีลูกน้องบริวารก็ไม่ได้ดังใจอาจจะมีปัญหาในแง่ของการบังคับบัญชาด้วยการเงินการลงทุนวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าหาเงินยากรวมถึงในแง่ของการลงทุนก่อนลงนามในเอกสารสัญญาอะไรเสียเวลาอ่านรายละเอียดให้รอบคอบความรักระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่วิริยะอุตสาหะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่ครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เตรียมความพร้อมหน่อยก็ดีฮะทั้งใจทั้งกายภาพมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแม้กระทั่งการต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้กระทั่งการลงทุนก็มีโอกาสได้ขยับขยายความรักหัวใจทายดีครับจะมีคนที่อ่อนวัยกว่าให้ความสำคัญเน้นเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแบบกระทันหันให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อได้ชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคิดต่างสร้างจุดเปลี่ยนเหมาะสำหรับการมองหาลู่ทางใหม่ๆแม้กระทั่งคนที่เบื่อหน่ายอยากจะเปลี่ยนงานวันนี้หาข้อมูลเยอะๆนะครับเช้าบ่ายไม่เหมือนกันหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนการหาข้อมูลข่าวสารการปรับตัวสำคัญไม่แพ้กันความรักไม่มีใครดีทุกวันครับคนที่มีคู่มีบุตรหลานถึงเบื่อก็ต้องอดทนแม้จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ต้องรู้อย่าตามน้ำต้องรู้จักปฏิเสธนะโดยเฉพาะเวลาที่มีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้คนอื่นไม่เห็นเราเห็นนะครับการเงินไม่ใช่ปัญหาของชีวิตวันนี้หมุนเงินได้สะพัดนะแม้ต้องการใช้เงินก้อนเงินด่วนมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งความหวังการได้มาซึ่งสิ่งของก็ใช่ความรักต้องดูถึงความเป็นไปได้ต่างมากไปก็ไม่ดีฮะไม่ถูกใจจริงๆก็ไม่ได้เสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลเน้นคิดดีทำดีครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโฟกัสเป็นเรื่องๆไปครับวันนี้ไม่เหมาะกับการหยิบโยงจับโน่นนิดจับนี่หน่อยหรือแม้กระทั่งการทำงานแบบคู่ขนานฉะนั้นวันนี้เลือกเอาฮะอะไรสำคัญกว่าให้ทำก่อนการเงินทายดีมีโอกาสได้รับเงินของตัวเองคืนฮะอาจจะเป็นเงินค้ำประกันเงินที่ติดเงื่อนไขลูกหนี้ก็เป็นไปได้ครับความรักเวลามีปัญหาอย่ารีบร้อนเคลียร์วันนี้ถอยเลยครับรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วกลับไปว่ากันใหม่เน้นเรื่องของชีวิตนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับราศีมังกรกับราศีมีนนี่ชัดเจนฮะต้องหาแบ็คต้องหาคนซัพพอร์ตเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับส่วนชาวราศีกุมวันนี้อย่างที่เรียนฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวิริยะอุตสาหะภาคเพียรกระตือรือร้นส่วนชาวราศีเมษนะครับกับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนเนี่ยเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวครับอาจจะต้องมีน้ำอดน้ำทนมากหน่อยมีปัญหาอะไรต้องใจเย็นๆส่วนชาวราศีวัวนั้นวันนี้สำคัญที่ความคิดคำว่าจริยธรรมในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งตามกันต่อนะครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเก่งไม่เด่นเท่ากับขยันครับถึงคุณจะเริ่มต้นได้ดีแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ก็คือคุณต้องมีวินัยและความต่อเนื่อง
การเงินการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องงานครับไม่ว่าการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนสภาพคล่องมีค่อนข้างจำกัดนะฉะนั้นวันนี้การมีวินัยในการจับจ่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับอยากจะให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะครับอะไรที่ได้มายากมักจะมีคุณค่าอยู่เสมอกระตือรือร้นฮะทุกเรื่องสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนในเรื่องของงานให้ถือสุภาษิตนี้ครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหนอนบ่อนไส้เกลือเป็นหนอนใช้ได้ทั้งหมดขำไม่ออกในเรื่องของเงินทองทองครับตัวเองไม่มีที่พึ่งแต่ในทางกลับกันมีเกณฑ์จะต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนโดยเฉพาะคนใกล้ตัวความรักถึงมีปัญหาอะไรแก้ไขได้นะครับโสดเองก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนแต่วันนี้สิงห์ฝากระวังนะครับปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีหญิงสาวนะครับราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเหนื่อยฮะวันนี้เหนื่อยใจนะครับยากลำบากต่อวิธีคิดนะครับการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งปัญหาบางเรื่องมันแก้ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นภาระของใครในเรื่องของเงินทองทองครับยังสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้เช่นเดียวกับเรื่องของความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวครับตัดสินไม่ได้ยากลำบากต่อการตัดสินใจก็ต้องหาคนที่อยู่เหนือกับเราคอยมาช่วยสางที่พึ่งนะครับคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนซ์เงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่าทำงานมาสักระยะก็คงมีความรู้สึกอยากจะมีความสำคัญขึ้นวันนี้มีเกณฑ์ครับจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะเป็นลักษณะงานในระดับที่สูงขึ้นหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแต่การเงินไม่เด่นวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดอันที่สำคัญไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทคู่ที่กำลังมีปัญหาในเรื่องราวของความรักวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีนะครับคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจวันนี้ระวังคนพิเศษอาจจะหายหน้าหายตาไม่ต่อเนื่องเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือการเงินก็ต้องระมัดระวังเพราะวันนี้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรืออะไรที่ดูก้ำกึ่งสีเทาๆคนที่มีคู่ครองคนรักความสัมพันธ์วันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่อยากจะมีคู่วันนี้ให้ลงพื้นที่ให้ออกตลาดนะครับหนักแน่นจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของงานบางครั้งสำคัญมากนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอยากได้อะไรให้ลองเจรจาต่อรองนะครับวันนี้ไม่น่าเกลียดไม่เสียเปรียบคนที่เก็บหอมรอมริบมาสักระยะวันนี้มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองนะครับทำนะครับถ้ามันไม่เดือดร้อนใครแต่ถ้าเป็นการลงทุนวันนี้ว่ากันยาวๆฮะเน้นเงินปันผลนะไม่ได้เน้นส่วนต่างความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ฮะระวังคนที่ไม่จริงใจมีแต่ความฉาบฉวยเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีครับไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูนอกจากราศีธนูที่เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วนะครับวันนี้ชาวราศีตุลก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคู่ที่กำลังประสบปัญหาความไม่เข้าใจกันอยู่แต่กรกฎวันนี้อย่างที่เรียนนะครับเก่งไม่สำคัญเท่ากับขยันฉะนั้นวันนี้ต้องกระตือรือร้นมีความเพียรให้มากส่วนสิงห์วันนี้เน้นๆขีด2เส้นไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวอยู่หรือไม่ให้ระวังนะครับในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนชาวราศีกันนั้นนะครับอะไรที่มันยากเราทำเองไม่ไหวก็อาจจะต้อง
ถึงในระดับบังคับบัญชาในขั้นถัดไปนะครับหาคนช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนชาวราศีพิจิกนั้นวันนี้เน้นในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือฮะตัดสินใจอะไรแล้วต้องยืนครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครเปิดเครื่องรับไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะทวนซ้ำสามารถเข้าไปตามกันต่อได้ครับหลังรายการสดเข้าไปคลิกไลค์ที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะเข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะนะครับแล้วก็ใครแชร์ต่อด้วยก็ถือว่าขอบคุณนะครับก็น้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนดังกล่าวนี้ไปลงไว้หลังจากรายการสดแล้วเสร็จเบรกหน้าว่ากันสดๆครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามที่โฟนอินเข้ามาหรือทาง SMS พักกันสักครู่ครับ